ข้อ3นะครับเซลล์ของต่อมไร้ท่อทำหน้าที่สังเคราะห์ฮอร์โมนสำหรับส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายจะมีออร์แกเนลใดบ้างนะครับ1แวคคิวโอ2ไลโซโซม3ไมโตคอนเดีย4ร่างแห่เอนโดพลาสมิกนะครับข้อนี้ก็พูดถึงออร์แกเนลใช่ไหมครับดังนั้นพี่ก็จะอธิบายถึงออร์แกเนลต่างๆในเซลล์นะครับว่ามีหน้าที่อะไรบ้างออร์แกเนลนะครับออร์แกเนลเนี่ยมันก็แบ่งเป็น3ประเภทนะครับก็คือประเภทแรกคือไม่มีเยื่อหุ้มประเภทที่2คือ1ชั้นครับเยื่อหุ้ม1ชั้นและอันที่ประเภทที่3ก็คือเยื่อหุ้ม2ชั้นนะครับแต่ละประเภทก็มีแตกๆออกไปนะครับก็คือพูดถึงไม่มีเยื่อหุ้มก่อนไม่มีเยื่อหุ้มตัวแรกเลยครับชื่อว่าไรโบโซมไรโบโซมเนี่ยจะสร้างมาจากนิวคลีโอลัสนะครับหน้าที่ของมันก็คือหลักๆก็คือใช้สร้างโปรตีนโดยไรโบโซมเนี่ยจะพบที่หลายที่นะครับอย่างเช่นที่แรกจะพบรอยอิสระอยู่ในไซโตซอลนะครับอันนี้ก็จะทำหน้าที่สร้างโปรตีนใช้ในเซลล์นะครับต่อมาก็อาจจะพบบน IER ได้นะครับอันนี้จะสร้างใช้สร้างโปรตีนใช้นอกเซลล์นะครับหรือว่าอาจจะพบบนเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับIER เนี่ยก็ย่อมาจาก Round Endoplasmic นะครับ Reticulum โดย Endoplasmic Reticulum เนี่ยก็เป็นออร์แกเนลนึงครับเดี๋ยวจะพูดถึงแล้วก็อาจจะพบอยู่ในไมโตคอนเดรียหรือว่าคลอโรพลาสต์ด้วยนะครับโดยมันก็จะสังเคราะห์โปรตีนใช้อยู่ข้างในของตัวมันเองก็คือในไมโตคอนเดรียก็จะสร้างใช้ในไมโตคอนเดรียในคลอโรพลาสต์ก็ใช้ในคลอโรพลาสต์นะครับออร์แกเนลต่อมาที่ไม่มีเยื่อหุ้มนะครับอันดับที่2ก็คือไซโตสเกเลตันนะครับอันนี้เนี่ยหน้าที่มันก็คือเป็นโครงสร้างเขาจุดคำจุนเซลล์นะครับทำให้เซลล์แข็งแรงแบ่งเป็น3ประเภทนะครับจะแบ่งจากใหญ่ไปเล็กแล้วกัน 2.1 นะครับใหญ่ที่สุดชื่อว่าไมโครทิวบูลอันนี้เนี่ยเป็นท่อของโปรตีนทิวบูลินนะครับมีทิวบูลินเป็นครบ2องค์ประกอบหน้าที่ของมันก็คือคำจุนเซลล์นะครับแล้วก็มันยังเป็นหน่วยย่อยของสปินเดิลไฟเบอร์ที่เรารู้จักกันหรือว่าซีเลียหรือว่าแฟคชูล่าหรือว่าเซนทิโอนะครับก็จะมีไมโครทิวบูลเป็นองค์ประกอบนะครับโดยมันยังมีหน้าที่ที่จะช่วยการแบ่งเซลล์นี่นะครับเพราะว่าที่ช่วยกันบอกแบ่งเซลล์เพราะว่ามันเป็นโครงสร้างองค์ประกอบของสปินเดิลไฟเบอร์ใช่ไหมครับพอสปินเดิลไฟเบอร์เนี่ยก็เป็นมีหน้าที่ในการช่วยในการแบ่งเซลล์แล้วมันก็ยังช่วยในการไมโครทิวบูลยังช่วยในการเคลื่อนไหวเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบของซีเลียแล้วก็แฟคชูล่าซึ่งซีเลียเนี่ยก็คือขนแฟคชูล่าคือหางนะครับแล้วมันยังเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของออร์แกเนลภายในเซลล์นี่นะครับไมโครทิวบูล2.2 นะครับก็ขนาดกลางๆครับชื่อว่า intermediate filament อันนี้เนี่ยก็จะมีหลายชนิดครับยกตัวอย่างเช่นชนิดที่ประกอบไปด้วยเคราตินเป็นโปรตีนตัวหนึ่งนะครับที่จะพบอยู่ในผมขนเล็บหรือว่างาหรือว่านออะไรพวกนี้นะครับหน้าที่มันก็คือคำจุนเซลล์นะครับส่วน 2.3 นะครับก็เล็กที่สุดชื่อว่าไมโครฟิลาเมนต์ไมโครก็เล็กอยู่แล้วใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเส้นใยของโปรตีนแอคตินนะครับจะเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของไซโตพลาซึมทั้งหมดเลยถ้า
าไซโตมาซึมมีการไหลเวียนก็จะเป็นหน้าที่ของไมโครฟิลาเมนต์นะครับดังนั้นในปรากฏการณ์ที่ใช้เท้าเทียมของอะมีบาหรือว่าเม็ดเลือดขาวอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องใช้ไมโครฟิลาเมนต์นะครับซูโดโพเดียมก็ต้องใช้ 2.3 เหมือนกันนะครับแล้วมันยังทำงานคู่กับโปรตีนไมโอซินด้วยครับในการหดตัวของกล้ามเนื้อด้วยแอคติ้งกับไมโอซินโดยการทำงานของสเกเลตอนเนี่ยที่ไม่ใช่คำจุนเซลล์ก็อย่างเช่นการเคลื่อนที่ของเซลล์การเคลื่อนที่ของออร์แกเนลเนี่ยก็จะใช้พลังงานซึ่งก็คือ ATP ทั้งหมดเลยนะครับออร์แกเนลที่3ที่ไม่มีเยื่อหุ้มนะครับชื่อว่าเซนติโอเซนติโอเมื่อกี้ก็มีพูดถึงนะครับว่ามันมีไมโครทูบูเป็นองค์ประกอบโดยเซนติโอเนี่ยจะไม่พบในพืชแล้วก็ฟังใจนะครับรูปร่างของมันก็จะประมาณนี้นะครับจะเป็นสี่เหลี่ยม2อันตั้งฉากกันอันนี้คือรูปคร่าวๆนะครับแล้วมันสามารถที่จะจำลองตัวเองได้ด้วยแล้วก็สร้างสปินเดิลไฟเบอร์ด้วยนะครับช่วยในการแบ่งเซลล์ก็จบออร์แกเนลที่ไม่มียูหุ้มนะครับต่อมาก็จะพูดถึงออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้ม1ชั้นนะครับก็คืออันแรกเลยก็คือ ER นั่นไง ER คือ Endoplasmic Reticulum ใช่ไหมครับก็แบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็คือแบบ IER อันนี้เนี่ยก็จะมีไรโบโซมมาเกาะใช่ไหมครับทำให้เกิดความผูกขาดก็เลยมี R มาข้างหน้าที่ย่อมาจากเรานะครับมีไรโบโซมนะครับก็ทำหน้าที่สร้างโปรตีนใช้นอกเซลล์ใช่ไหมครับก็จะพบนากในเซลล์ที่หลังเอนไซม์หรือว่าหลังฮอร์โมนหลังแอนติบอดีอะไรพวกนี้นะครับเพราะมันต้องออกไปใช้นอกเซลล์ก็เลยจะเป็นหน้าที่ของ IER นะครับประเภทที่2นะครับก็เป็นแบบสมูทนะครับก็เลยย่อว่า SER สมูทอันนี้ก็จะไม่มีไรโบโซมมาก่อนนะครับก็เลยเรียบหน้าที่ของมันหลักๆก็คือสร้างไขมันครับก็เช่นฟอสโฟลิปิดหรือว่าสเตอรอยด์แล้วก็ยังมีหน้าที่ก็คือกำจัดสารพิษด้วยก็เลยพบมากในตับนะครับดังนั้นพี่จะสรุปให้ว่าตับเนี่ยมี SER มากเพราะต้องกำจัดสารพิษแล้วก็ยังต้องสร้างสเตอรอยด์ด้วยส่วนตับอ่อนเนี่ยจะมี IER มากนะครับเพราะว่ามันต้องหลั่งเอนไซม์แล้วก็อย่างแรงหลั่งฮอร์โมนด้วยนะครับก็คือฮอร์โมนอินซูลินนั่นเองก็เลยมี IER มากออร์แกเนลตัวที่2ที่มียุ่งแค่ชั้นเดียวนะครับชื่อว่ากอจิบอดี้ตัวนี้เนี่ยมีชื่อเยอะมากนะครับก็เลยชื่ออย่างเช่นมีกอจิคอมเพล็กซ์หรือว่ากอจิแอพพาราตัสด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีหน้าที่คือเก็บสารพอเก็บปุ๊บก็มาตกแต่งนะครับตกแต่งนี่คืออะไรก็คือการเติมสารนู่นสารนี้ลงไปในสารตัวเดิมแล้วสุดท้ายก็คือส่งออกนอกเซลล์นะครับโดยวิธีการส่งออกเนี่ยใช้วิธี Exocytosis นะครับโดยทุกสารที่จะออกจากเซลล์เนี่ยก็ต้องผ่านกอจิบอดี้ก่อนที่ตกแต่งเนี่ยก็คือเติมคาร์โบไฮเดรตนะครับเติมลงไปในไหนก็อย่างลงไปในไขมันที่ตับสร้างเอ้ยที่ SER สร้างหรือว่าเติมลงไปในโปรตีนที่ IER สร้างหรือว่าไรโบโซมสร้างนะครับและหน้าที่ของกอจิยังมีอีกนะครับอย่างเช่น
ร้างอีนามิลในฟันนะครับซึ่งอีนามิลเนี่ยเป็นสารที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายของเราหรือว่าจะสร้างเข็มพิษให้กับสัตว์ไฟลัมไดนาเรียหรือว่าสร้างเซลล์เพลทนะครับของเซลล์คือตอนใช้ในการแบ่งเซลล์ ออร์แกเนลต่อมานะครับออร์แกเนลที่3ชื่อว่าไลโซโซมอันนี้ก็ไม่พบในเซลล์พืช นะครับก็มันก็จะเป็นมันเคยเป็นเวสิคเคิลนะครับที่หลุดออกมาจากโกลจิบอดี้หน้าที่ของมันก็คือย่อยอาหารครับโดยการย่อยของมันเนี่ยก็จะไปรวมกับฟูดแบคทีเรียนะครับแล้วค่อยปล่อยน้ำย่อยออกไปแล้วก็ทำการย่อยนะครับหรือว่าอาจจะย่อยเชื้อโรคต่างๆดังนั้นก็เลยพบในเม็ดเลือดขาวมากเพราะเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะเป็นตัวกำจัดเชื้อโรคต่างๆในเลือดเรานะครับแล้วก็ยังย่อยตัวเองได้ด้วยย่อยเซลล์ตัวเองหรือว่าย่อยออร์แกเนลตัวเองได้ย่อยเซลล์ตัวเองเนี่ยมีชื่อภาษาอังกฤษก็คือออโตไลซิสนะครับออร์แกเนลที่4นะครับออร์แกเนลที่4ชื่อว่าเพอร์ล็อกซิโซมครับเพอร์ล็อกซิโซมเนี่ยก็จะบรรจุเอนไซม์นะครับชื่อว่าคาทาเลสมันจะช่วยสลายสารพิษที่ชื่อว่า H2O2 นะครับให้กลายเป็นน้ำกับออกซิเจนตัวนี้ก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับจดไม่ค่อยออกถึงตัวต่อไปนะครับตัวที่5ชื่อว่าแวคคิวโอแวคคิวโอเนี่ยก็คือเวสิคเคิลขนาดใหญ่นะครับก็ใช้บรรจุสารต่างๆก็แบ่งเป็น3ชนิดนะครับ 5.1 คือฟูดแวคคิวโอนั่นเองฟูเวคิโอเนี่ยก็ใช้บรรจุอาหารที่กินเข้าไปนะครับแล้วก็จะไปรวมตัวกับไลโซโซมันก็ทำการย่อยนะครับก็จะพบในสัตว์ชั้นต่ำก็เช่นอะมีบาหรือว่าพารามีเซียมนะครับฟองน้ำด้วยห้าจุดสองนะครับชื่อว่าคอนแทคไทแวคิวโออันนี้เนี่ยจะพบในโปรโตโซนน้ำจืดนะครับหน้าที่ของมันก็คือรักษาสมดุลน้ำโดยการบีบตัวเอาน้ำส่วนเกินออกไปบีบน้ำออกและอันนี้ประเทศที่3มาสุดท้ายครับชื่อว่าแซปแวคิวโออันนี้พบในพืช นะครับเท่านั้นก็จะทำหน้าที่บรรจุสารต่างๆสารต่างๆนี้ก็อย่างเช่นสารสีครับหรือว่าของเสียหรือว่าน้ำมันหอมระเหยโดยถ้ายิ่งพืชเนี่ยยิ่งแก่นะครับก็จะมีแซปแวคิโอขนาดใหญ่มากขึ้นก็จะใช้ดูอายุได้ด้วยก็จบออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มแค่1ชั้นนะครับต่อมาก็จะเป็นออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้ม2ชั้นซึ่งก็มีอยู่2ตัวก็คือไมโตคอนเดรียคลอโรพลาสต์นะครับอันแรกไมโตคอนเดรียหน้าที่ก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมก็คือมันก็คือจะผลิตสารพลังงานสูงก็คือผลิต ATP โดยผ่านปฏิกิริยาหายใจระดับเซลล์นะครับก็จะพบมากในเซลล์ที่มีเมตาบอลิซึมสูงนะครับก็อย่างเช่นหัวใจสมองหรือว่าตับนะครับแล้วมันเนี่ยยังมี DNA RNA แล้วก็ไรโบโซมของตัวเองด้วยทำให้มันสามารถที่จะสังเคราะห์โปรตีนที่ใช้ข้างในของเซลล์มันเองได้ของออร์แกเนลเองได้นะครับ
ต่อมาก็คือคอโลพาสอันที่สองนะครับคอโลพาสคอโลพาสเนี่ยก็มีหน้าที่ก็คือสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมครับสังเคราะห์แสงเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเรียนมาแล้วอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นกลูโคสทีนี้มันก็ยังมี DNA แล้วก็ RNA เป็นของตัวเองด้วยแล้วก็ไรโบโซมด้วยนะครับเหมือนกับไมโทคอนเดรียทำให้สามารถสร้างโปรตีนที่ใช้ในเซลล์ในออร์แกนิลเองได้เขาก็เลยมีการสันนิษฐานนะครับว่าไมโทคอนเดรียกับคอโลพาสต์เนี่ยเคยเป็นโปรคาริโอตมาก่อนแล้วค่อยมาอาศัยอยู่ในออร์แกนิลอยู่ในเซลล์มาครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เลยกลายเป็นออร์แกนิลออร์แกนิลหนึ่งไปเลยก็จบเรื่องออร์แกนิลนะครับทีนี้ก็กลับมาดูโจทย์นะครับโจทย์บอกว่าเซลล์ของต่อมไร้ท่อทำหน้าที่สังเคราะห์ฮอร์โมนวัคคิวโอเนี่ยเป็นเวสิคัลขนาดใหญ่นะครับไว้ใช้เก็บสารไลโซไซโซมก็ใช้ย่อยใช่ไหมครับเมโทคอนเดรียใช้สร้างพลังงานเซลล์ของต่อมไร้ท่อทำหน้าที่สังเคราะห์ก็คือสร้างฮอร์โมนดังนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบข้อ4นะครับก็คือร่างแห่งเอนโดพลาสมิกก็ทั้งสร้างโปรตีนของ IR แล้วก็สร้างไขมันของ SCR ด้วยนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ครอบคลุมมากตอบข้อ4ครับ